และใน G20 ที่ผ่านมาในปีก่อนก็ต้องการที่จะใช้เวทีระหว่างประเทศเนี่ยในการที่จะดึงประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยหรือ Global South เนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในเวทีระหว่างประเทศอยากเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์กรระหว่างประเทศแบบสหประชาชาติและอื่นด้วยเพราะฉะนั้นภารกิจสุริยะครั้งนี้เนี่ยนะครับนะหรืออาทิตยะเนี่ยนะครับ L1 เนี่ยก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงเรื่องของมวลมนุษยชาติด้วยครับWorld Talk คุยผ่านโลกในตอนนี้นะครับชวนอาจารย์สุรัตน์โหราชัยกุลจากคณะรัฐศาสตร์จุฬามาคุยเรื่องของความสำเร็จในเรื่องอวกาศของอินเดียนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าหลังจากที่ได้มีการปล่อยยานอาทิตย์ L1 หรืออาทิตย์ L1 ขึ้นไปสู่ห้วงอวกาศได้4 เดือนตอนนี้ก็เข้าสู่วงโคจรของดวงอาทิตย์แล้วนะครับคือเวลาเห็นข่าวแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็เป็นแค่ข้อเท็จจริงนะครับมีการแสดงความยินดีของผู้นำประเทศแต่ความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะว่าอินเดียไม่ใช่แต่ดวงอาทิตย์นะครับดวงจันทร์ก็ถือว่ามีความก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นที่เคยไปเหยียบดวงจันทร์มาด้วยแล้วเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จึงมาถอดรหัสความทะเยอทะยานของนเรนทราโมดีหรือรัฐบาลอินเดียในเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอวกาศกันนะครับอาจารย์สุรัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรินครับดีครับทุกครั้งที่ผมรายงานมันก็จะเป็นแค่แฟกต์นะครับแต่วันนี้อยากจะฟังมุมมองในเชิง analysis บ้างครับว่าอะไรคือความทะเยอทะยานของรัฐบาลอินเดียในเรื่องของอวกาศครับครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่จริงๆพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยเนรูแล้วนะฮะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันสัมพันธ์กับระเบิดปรมาณูด้วยนะครับซึ่งเท่าที่ศึกษามาอย่างละเอียดเลยเนี่ยก็จะพบว่าตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของยุทโธปกรณ์นะครับแล้วก็อยู่ภายใต้กรมที่เรียกว่ากรมพลังงานปรมาณูนะฮะก่อนจะออกมาเป็นอิสโรแล้วก็มีการพัฒนาทางด้านอวกาศเกิดขึ้นถึงทุกวันนี้เนี่ยอิสโรที่เป็นสำนักวิจัยอวกาศอินเดียเนี่ยก็ยังสังกัดอยู่กับทางกระทรวงกลาโหมของอินเดียนะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เวลามองอินเดียตรงนี้เนี่ยจะต้องมองให้ขาดด้วยนะครับว่าเรื่องของการพัฒนาโครงการภารกิจต่างๆในอวกาศเนี่ยมันไม่ได้เป็นมีนัยยะทางพลเรือนอย่างเดียวมันต้องมีนัยยะในเรื่องของความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติด้วยครับคุณวรินทร์นะครับอย่าลืมนะครับว่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับดวงอาทิตย์เนี่ยจะมีผลกระทบต่อดาวเทียมได้นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วใน 7,000 กว่าดวงเนี่ยของอินเดียมากกว่า50ดวงเนี่ยนะครับก็แน่นอนอินเดียก็ต้องปกป้องตรงนี้ถูกไหมครับนะว่าถ้าสมมติว่ามันรู้ล่วงหน้าก่อนเราเห็นละพฤติกรรมเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยก็จะได้ปรับเปลี่ยนทิศทางของดาวเทียมเนี่ยให้ออกจากเส้นทางนั้นให้พ้นพยันตรายได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับแน่นอนมันก็เป็นการแสดงถึงสถานภาพด้วยว่าอินเดียสามารถทำได้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่จะทะยานขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในปัจจุบันถูกไหมฮะมันหนีไม่ได้นะครับว่าถ้าไม่มีเรื่องของเทคโนโลยีล้ำหน้าเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีใครรู้สึกเกรงขามนะรู้สึกรับรู้ว่าอัตลักษณ์ของเขาที่จะทะยานขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเนี่ยนะครับมันเป็นจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆนะครับว่า2-3 เรื่องที่ปนกันอยู่ตรงนี้เนี่ยในขณะเดียวกันสิ่งที่ผมเคยคุยกับคุณวารินไว้ก่อนเนี่ยในสมัยที่เป็นเรื่องของจันทรยานเนี่ยนะครับก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของมนุษยชาตินะครับเพราะว่าอินเดียยึดตรงนี้มาโดยตลอดและใน G20 ที่ผ่านมาในปีก่อนก็ต้องการที่จะใช้เวทีระหว่างประเทศเนี่ยในการที่จะดึงประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยหรือ Global South เนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในเวทีระหว่างประเทศอยากเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์กรระหว่างประเทศแบบสหประชาชาติและอื่นด้วยเพราะฉะนั้นภารกิจสุริยะครั้งนี้เนี่ยนะครับนะหรืออาทิตยะเนี่ยนะครับ L1 เนี่ยก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงเรื่องของมวลมนุษยชาติด้วยครับครับมีรัสเซียมีอเมริกามีจีนมีอินเดียที่ตอนนี้กลายเป็น players ที่สำคัญในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศนะครับ
ความเหมือนความต่างหรือว่าอะไรจะเป็นสิ่งทอี่ต้องจับตาสําหรับอินเดียครับเพราะว่าในแง่ของประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาตินั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยตรงนี้มันเพิ่มความได้เปรียบหรือว่าบทบาทของอินเดียบนเวทีโลกจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับคือเรื่องของดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากคุณวารินแล้วก็เท่าที่ผมศึกษาดูซึ่งผมอาจจะไม่แม่น100%เนี่ยแต่ผมเท่าที่ผมเห็นเนี่ยจริงๆแล้วจะมีสหรัฐอเมริกาคือผู้นําที่ล้ำหน้าที่สุดนะครับแล้วก็มีญี่ปุ่นกับของยุโรปนะซึ่งยุโรปนี่เราก็จะเรียกว่า ESA European Space Agency เนี่ยนะครับนะซึ่งอินเดียก็ถือว่าเป็น1 ใน 4แล้วนะตอนนี้ถูกไหมฮะเพราะว่าโครงการอวกาศโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันหมดนะครับนะประเทศที่ผมคิดว่าครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะทำหน้าคงหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกานะครับนะตอนนี้อินเดียก็ค่อนข้างที่จะมาทางนี้นะฮะตอนนี้อย่างที่ผมบอกเรื่องของ geopolitics เรื่องของอะไรเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่อินเดียวางหมากไว้อย่างชัดเจนเลยก็คืออินเดียต้องขึ้นมาเป็นมหาอำนาจอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูมิติของความเป็นมหาอำนาจเนี่ยนะครับที่มันสัมพันธ์กับ geopolitics ด้วยเนี่ยก็หมายความว่าไงหนึ่งคุณต้องมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจคุณต้องมีการพัฒนาทางการทหารคุณต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีและอื่นๆเนี่ยซึ่งมันก็สัมพันธ์กับทหารและเศรษฐกิจด้วยเนี่ยนะครับและที่สุดท้ายเลยก็คือมันก็ต้องมีพลังของวัฒนธรรมในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของอะไรเยอะมากเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ครับมันจะเข้าไปเติมเต็มนะครับซึ่งอินเดียมองอย่างชัดเจนเลยว่านะฮะว่าเขาจะต้องขึ้นมามีบทบาทที่สำคัญถูกไหมครับในขณะเดียวกันแน่นอนเวลาพูดถึง geopolitics เนี่ยก็หนีไม่พ้นประเทศจีนถูกไหมครับนะฮะแต่แน่นอนตรงนี้เนี่ยนะครับอินเดียก็ไม่ได้พูดจายุยงอะไรจีนแบบนั้นทั้งสิ้นนะฮะอินเดียมองว่าท้ายที่สุดเขาต้องพัฒนานะแล้วเขาก็ไม่หยุดดังที่ผมได้มีโอกาสสังเกตบทสนทนาระหว่างเอกอัครราชทูตอินเดียกับข้าราชการผู้ใหญ่บ้านเราคนหนึ่งซึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับข้าราชการท่านนั้นก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรามาร่วมกันทําแบบนั้นแบบนี้ไม่ต้องขนาดใหญ่มากอะไรแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะอินเดียก็ตอบกลับชัดเจนว่าก็ยินดีแต่ใหญ่ๆเนี่ยอินเดียทําหมดแม่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นไปดังที่ท่านเคยคุยไว้ตั้งแต่ปีก่อนผมจําไม่ผิดน่าจะเดือนกุมภามีนาคมนะครับแล้วเดี๋ยวจะต้องตามมาอีกเยอะเลยนะครับนั้นผมคิดว่านัยยะสําคัญอันหนึ่งเลยก็คือต้องการชี้ให้โลกเห็นด้วยนะครับว่าตนนั้นสามารถที่จะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจที่ยั่งยืนไม่ใช่มหาอำนาจแบบปลอมๆนะฮะต้องมีความรู้มีข้อมูลมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองด้วยไม่ใช่ไปเอาของต่างชาติมาอย่างเดียวครับครับอาจารย์พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์อาจารย์พูดถึงวัฒนธรรมในผมก็ตั้งข้อสังเกตนะครับจันทรายานก็ดีอาทิตยาก็ดีเนี่ยก็เป็นการตั้งชื่อตามรากภาษาที่เก่าแก่ของอินเดียด้วยนะครับซึ่งในภาษาไทยเราก็มีคำว่าจันทร์กับอาทิตย์เนี่ยเราก็เข้าใจได้นะครับแล้วก็อินเดียเองก็ยังเป็นประเทศที่ถือว่าเรื่องของเฟธเรื่องของศรัทธาเนี่ยยังแรงกล้ามากๆนะครับผมเชื่อเลยฮะว่าค่อนประเทศเนี่ยก็ยังคงบูชาพระอาทิตย์กันอยู่นะครับสุริยเทพอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันขนานกันยังไงครับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการที่จะเข้าไปถึงวงโคจรของพระอาทิตย์แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในแง่ของความเชื่อเนี่ยก็ยังคงไหว้พระอาทิตย์อยู่ด้วยเนี่ยผมว่านี่เป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นนะครับว่าพัฒนาการในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรในเรื่องของวิถีชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์ของคนอินเดียด้วยครับที่ยังอยู่กับเรื่องของความเชื่ออยู่สูงมากครับคือเขาทรีตพระอาทิตย์เป็นเทพเจ้าครับคือจริงๆแล้วคุณวารินครับในโลกแห่งความเป็นจริงมันก็ฟังดูอาจจะย้อนแย้งก็ได้นะครับแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ย้อนแย้งอ่ะถูกไหมครับผมเคยถามเพื่อนผมคนหนึ่งที่นับถือศาสนาคริสต์อย่างเคร่งครัดเลยนะฮะแล้วก็เป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากว่าถ้าคุณเชื่อทางการแพทย์คุณก็ต้องเชื่อทางชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยแต่ถ้าคุณเชื่อทางชาร์ลส์ดาร์วินขึ้นมาเนี่ยปัญหามันก็คือคุณก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องของอาดัมกับอีฟอ่ะถูกไหมฮะซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นความผสมผสานกันที่มันมีอ่ะถูกไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าหลักทางศาสนาหลักทางวัฒนธรรมอะไรพวกนี้เนี่ยมันคือเอกภาพของประเทศมันคือการบ่งบอกอะไรบางอย่างด้วยนะครับแล้วต้องอย่าลืมนะครับว่าอินเดียก็มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมหลายเรื่องหลายอย่างที่มันยังเป็นปริศนาอยู่นะครับ
คุณวารินหนึ่งในนั้นก็คืออดัมสบริดจ์หรือรามเซตูที่ข้ามจากอินเดียไปทางศรีลังกาเนี่ยถูกไหมครับณวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถตอบอะไรหลายอย่างได้หลายคนก็ยังงงอยู่ด้วยว่าเอ๊ะมันเกิด lost civilization ขึ้นมาหรือเปล่าถูกไหมครับว่าเราพลาดไปในจุดไหนที่ไม่ได้บันทึกไว้หรือเปล่าเพราะบางสิ่งบางอย่างมันค่อนข้างล้ำหน้าด้วยนะครับสำหรับเทคสมัยนั้นอ่ะเท่าที่เราคิดกันอยู่เนี่ยนั่นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันอาจจะผสมผสานกันอยู่ด้วยกันถูกไหมครับศาสนาวัฒนธรรมเหล่านี้มันก็สามารถสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวสร้างความศรัทธาสร้างความหวังให้มนุษย์ได้ถูกไหมครับในขณะเดียวกันวิทยาศาสตร์และอื่นๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เข้ามาอำนวยความสะดวกนะครับมันก็มาสำแดงถึงความก้าวหน้าอะไรเยอะมากเลยครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์สุรัตน์โหราชัยกุลและผมวารินทร์สัจเดชนะครับ World Talk คุยผ่านโลกทอดรหัสความทะเยอทะยานของรัฐบาลอินเดียในการเข้าสู่ห้วงวงโคจรของดวงอาทิตย์ด้วยอาทิตยา L1 นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ